เรื่องของอาหารการกินในปัจจุบันนี้เรียกว่ามีหลายอย่างทีเดียวนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงหนึ่งในนั้นก็คือโกโก้ค่ะและเมื่อโกโก้ ราคาแพงขึ้นมันก็จะกระทบกับชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนด้วยนะคะที่ชื่นชอบการรับประทานช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าก็จะส่งผลให้ราคาช็อกโกแลตนั้นสูงขึ้นมากด้วยล่าสุดมีรายงานนะคะว่าหลายๆประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตเมล็ดโกโก้รายใหญ่ของโลกตอนนี้ไม่สามารถผลิตเมล็ดโกโก้ได้ ตามความต้องการของตลาดราคาสูงมากทีเดียวนะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาซื้อขายร่วงล่วงหน้าในตลาดสหรัฐนะคะพุ่งทะลุหมื่นเหรียญสหรัฐอเมริกาด้วยต่อตันนะคะถือว่าเป็นราคาที่สูงเป็นประวัติการของมเมล็ดโกโก้เลยทีเดียวนะคะมาดูกันค่ะสำหรับเรื่องของโกโก้นะคะถ้าหากว่าจะพามาดูพื้นที่ในการปลูกมเมล็ดโกโก้กันหน่อยนะคะต้นโกโก้หรือที่เรียกกันว่าตีโอโบรมารีเนี่ยเขา าจะเติบโตได้ดีนะคะในแถบประมาณละติจูดที่20เหนือและใต้ของบริเวณเส้นศูนย์สูตรพูดง่ายๆก็คือแถบบ้านเรานี่แหละนะคะแถบบ้านเรานี่เลยเขาเรียกว่าเป็นโกโก้เบลล์ก็คือเป็นพื้นที่ท,ที่มีสภาพอากาศร้อนที่ต้นโกโก้ Go จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะคะ<ๆ>เขาจะเติบโตได้ดีในแถบนี้จุดที่มีการปลูกมากที่สุดก็คือแถบแอฟริกาตะวันตกกาหน่า ต่างๆนาาแถวนี้นะคะที่มีการปลูกกันเยอะๆแต่ปรากฏว่าสภาพฝนฟ้าอากาศเองก็ไม่เป็นใจนะคะก็มีอีกหลากหลายปัจจัยด้วยนะคะที่ส่งผลให้ต้นโกโก้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาต้องใช้เวลาประมาณ5ปีกว่าจะโตเต็มที่แล้วก็ออกเป็นฝักโกโก้ออกเป็นมเมล็ดโกโก้ออกมาได้นะคะ5ปีเนี่ย ถ้าหากว่าอากาศมันไม่ดีเพียงพอฝนที่ตกลงมาเยอะเกินไปน้ําที่ขังก็ส่งผลให้ต้นโกโก้เนี่ยตายลงเหี่ยวเฉาลงแล้วก็ไม่ออกดอ,อกออกผลได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมีรายงานล่าสุดว่าประเทศกานาในแอฟริกาตะวันตกซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตมเมล็ดโกโก้ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกนะคะไม่สามารถที่จะส่งมเมล็ดโกโก้ได้อย่างที่เคยรับปากว่าจะจัดส่งนะคะขาดจากเดิมเนี่ยถึงประมาณ3ามแสนห้ กว่าตันเลยทีเดียวถามว่าผลผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันลดน้อยลงขนาดไหนนะคะให้ดูกราฟนี้น่าจะเข้าใจกันได้มากขึ้นที่ราคาของผลโกโก้มันรุนแรงขนาดนี้ของเมล็ดโกโก้มันรุนแรงขนาดนี้ดูในช่วงปี2023-2024ที่ผ่านมาแท่งสีแดงก็คือการปลูกในแถบแอฟริกานะคะแล้วก็ส่วนอื่นเป็นภูมิภาคอื่นๆต่อไปนะคะถ้าหากว่ารวมปี2023-2024เนี่ย ผลิตผลของมเมล็ดโกโก้นะคะอยู่ที่ประมาณ4.4ล้านตันนะคะ4.4ล้านตันแต่เมื่อเปรียบเทียบย้อนกลับไปจนถึงปี2017-2018 2016-2017นะคะเรียกว่านี่เป็นการผลิตมเมล็ดโกโก้ที่น้อยที่สุดในรอบประมาณ8ปีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยที่เป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงเวลานี้เนี่ยผู้ผลิต ช็อกโกแลตหลายๆรายก็เริ่มอดครวนแล้วนะคะว่าราคา,าวัตถุดิบ มันพุ่งสูงมากจนเกินไปจนหลายคนมองถึงขนาดเปรียบเทียบเลยนะคะว่าราคาของเมล็ดโกโก้เนี่ยอาจจะสูงดั่งทองคําเป็นการเปรียบเปียกันนะคะเพราะว่าราคาตอนนี้พุ่งสูงขึ้นมากจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่ากาหน้าซึ่งเป็นผู้ผลิตโกโก้ที่มากเป็นอันดับที่2ของโลกตอนนี้กําลังต้องเลื่อนการส่งเมล็ดโกโก้ถึง3าม0สนหมื่นตันออกไปในฤดูกาลน้าเนื่องจากว่าผลผลิต น้อยเหลือเกินค่ะแล้วก็จะกระทบต่ออุตสาหารกรรมการผลิตช็อกโกแลตทั่วโลกด้วยผู้ผลิตช็อกโกแลตทั่วโลกกำลังเผชิญกับราคาว,วัตถุดิบที่พุ่งสูงมากกว่า2เท่าตัวในปีนี้แค่ปีเดียวนะคะแล้วก็เป็นปีที่3แล้วที่การนาแล้วก็ไอวอริคโคสมีผลผลิตโกโก้ตกต่ำอย่างหนักซึ่งทั้งการนาแล้วก็ไอวอริโคสสองชาตินี้มีผลผลิตโกโก้รวมแล้วประมาณ60%ของโกโก้ทั่วโลกค่ะ ก่อนหน้านี้ตลาดประเมินกันว่าผลผลิตการหน้าอาจเหลือเพียง250,000ตันซึ่งคิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่ได้ก่อนหน้านี้ ผลผลิตที่ตกต่ำเกิดจากปัญหาอะไรบ้างก็เกิดจากสภาพอากาศที่มันเลวร้ายอย่างที่เราเผชิญกันมาในช่วงปีเศรษที่ผ่านมานะคะเรื่องโรคของมเมล็ดเรื่องการลักลอบขุดเหมืองทองด้วยเพราะว่าการขุดเหมืองทองในการน่าเนี่ยก็มักขยายวงเข้าไปที่ฟาร์มปลูกโกโก้ด้วยและเมื่อผลิตโกโก้ไม่ได้ก็ทําให้เหล่าเกษตรกรในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแอฟริกาใต้ที่ยากจนก็ไม่มีเงินมาลงทุนในไร่ของตัวเองทําให้เหลือแต่ต้นโกโก้แก่ๆที่แห้งเหี่ยวลงแล้วก็ปร ต่อโรคระบาดรวมไปถึงมันก็จะทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมันก็วนเป็นวงจรแบบนี้เป็นหลูบแบบนี้ไปนะคะก็เลยทําให้เกิดภาวะขาดแคลนอย่างหนักติดต่อกันหลายปีนํามาสู่ราคาพุ่งสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยมีรายงานด้วยว่าเกษตรกรการ,การนาเนี่ยมีการลักลอบนําเมล็ดโกโก้ไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านในราคาสูงมากอีกด้วยค่ะแลงข่าวเปิดเผยว่าการนาได้ เปิดการซื้อขายล่วงหน้าถึง785,000ตันในฤดูกาลนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสามารถส่งมอบได้เพียงราวๆ435,000ตันเท่านั้นปกติแล้วนะคะการหน้าจะสามารถผลิตโกโก้ได้อยู่ที่ราวๆ750,000ไปจนถึง850,000ตันแต่ว่าฤดูกาลที่แล้วผลผลิตลดลงเหลือเพียง670,000ตันซึ่งนักลงทุนและก็อุตสาหกรรมต่างก็กงังวลว่าในช่วงฤดูกาลหน้าผลผลิตก็ยังจะไม่สามารถกลับมาเท่าเดิมได้ะคะ่ะ ขณะที่องค์กรโกโกสากลก็คาดการนะคะว่าผลผลิตโกโก้จะลดลง10.9เหลือเพียง4.45ล้านตันในช่วงฤดูการปี2023-2024นี้นะคะและนั่นก็หมายความว่าบริษัทผลิตช็อกโกแลตทั่วโลกจะต้องดึงสต็อกโกโกที่มีนออกมาเพื่อรองรับกับความต้องการ และถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาราคาโกโก้เนี่ยพุ่งทะลุ10,000ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเป็นครั้งแรกเนื่องจากว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อยเหลือเกิน โดยสัญญาซื้อขายโกโก้ล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์สนะคะมีราคาสูงแต่1,080ดอลลาร์สหรัฐในนิวยอร์กเมื่อช่วงเดือนมีนาคมเมื่อบรรดานักลงทุนต่างออกมาเตือนว่าการขาดแคลนมเมล็ดโกโก้จะทำให้ราคาช็อกโกแลตเนี่ยพุ่งสูงแต่ว่าหลังจากนั้นแค่ไม่นานนะคะราคาก็กลับมาอยู่ที่ต่ำกว่า1,000 10, 0เหรียญตอนนี้เฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณตันละ9000กว่า,กวาเ,กเกือบจะหมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอืญญ่นๆอีกมากมายเลยค่ะ